ครับเรียนเชิญอีกท่านนึงครับศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวให้ความเห็นกับงานปาฐกถาในวันนี้ครับเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับกราบเรียนคุณหญิงชดาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับคุณไพบูลย์จันยงยุทธและผมเนี่ยเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันแล้วก็เข้าเตรียมแพทย์ด้วยกันนะทั้ง3คน2คนคุณไพบูลย์กับอาจารย์ยงยุทธไปเรียนอย่างอื่นไม่เรียนหมอเลยได้ดีเป็นรองนายก นะครับ วันนี้เรามาชุมนุมกันเนี่ยเพื่อรำลึกถึงคุณไพบูลย์วัฒนศรีธรรมนะที่พวกเรารักแล้วก็ชีวิตของท่านเนี่ยมีคุณค่ามากเราก็อาศัยท่านเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องจิตอาสาพัฒนาสังคมไทยนะเราได้เรียนรู้คุณค่าของความมีจิตอาสาของกิจกรรมจิตอาสาอย่างชัดเจนนะครับ เราได้เรียนรู้จากปัมมนว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสองร่างสองวิญญาณอยู่ในคนคนเดียวกันทุกคนนะครับผมเรียนมาทางชีววิทยาเยอะหน่อยอ่านหนังสือทางด้านสมองเยอะหน่อยเขาบอกว่าที่จริงตะกี้อาจารย์ยงยุทธเอ่ยละในตัวมนุษย์ทุกคนเนี่ยสมองเนี่ยมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า altruistic brain เป็น area ของสมองนะที่ทำให้มนุษย์เรามีจิตที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและเมื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเกิดความสุขเกิดความมั่นคงในจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของจิตอาสาผมเชื่อว่ายังมีส่วนที่พวกเรายังไม่เข้าใจนี่อีกเยอะ6ท่านมาพูดให้เรานะเอาของจริงมาให้เราเห็นนะต่างแบบกันนะแต่มีสิ่งที่จะทำได้อีกเยอะมากในความเชื่อของผมนะครับผมก็ได้กราบเรียนคุณหญิงชดาเพราะว่าจะมีการปาฐกถาเรื่องนี้กันเนี่ยว่าเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วผมไปดูงานทางด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตนะฮะไปดูงานต่างประเทศแล้วก็ไปที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ที่หนึ่งอะทุกที่เลยนะครับจะใช้อาสาสมัครหมดเลยใช้อาสาสมัครหมดนะแล้วก็เราจะถามเขาว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นหนึ่งคนใน6ประเภทคนที่มาดูแลคนระยะสุดท้ายก็ถามเขาว่าไอ้6คน6ประเภทเนี่ยซึ่งมีหมอด้วยนะมีพยาบาลมีอะไรเงี้ยนะครับถามว่าใครที่มีความสำคัญที่สุดนะเขาก็บอกเลยว่าคนที่มีความสำคัญที่สุดนะที่มาช่วยทำให้คนในสุดท้ายเนี่ยที่ว่าตายอย่างมีความสุขเนี่ยก็คือพยาบาลนะเบอร์สองคือพระฝรั่งนะครับเบอร์สามคือจิตอาสาเบอร์หกคือหมอครับนะฮะ ทีนี้เราก็ถามเขาว่าไหนลองอธิบายหน่อยสิเรื่องจิตอาสาเนี่ยคุณ manage ยังไงคุณจัดยังไงรับสมัครนะยังไงคนมาเข้ายังไงฟังแล้วเราตกใจเลยมันไม่ใช่ใครๆมาอาสาก็ได้ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถที่จะอาสาได้แค่ไหนบ้างคือมาปุ๊บอย่างนี้เขาไม่เอานะแล้วก็ก่อนจะมาเนี่ยต้องฝึกก่อนต้องคือพูดง่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็ต้องควอลิฟายที่จะทำงานเช่นนั้นๆ นะเพราะว่าไอ้อาสาเนี่ยนะอย่างที่หมอบัญชาว่าบางทีอาสาทำเละนะจิตใจดีนะครับจิตใจดีนะครับแต่ในข้างในที่ดีนั่นแหละมันเป็นผลักดันให้ทำเละเราเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจิตอาสาจึงเป็นเรื่องที่ต้อง manage
management ของจิตอาสาที่จริงหมอบัญชาเอ่ยนะครับแล้วก็ถามเขาอีกว่าแล้วลงท้ายเนี่ยที่คุณเป็นฝ่าย manage จิตอาสาเนี่ยคุณเอาไอ้ความรู้พวกนี้มาจากไหนนะเขาก็จะบอกทั้งหลายนะประสบการณ์เยอะแต่เขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีวิชาเรียนนะครับก็เป็นหลักสูตรเลยนะครับเป็นคือแทนที่จะเรียนเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยก็เรียนเป็นคนที่จะมาเนี่ย manage เรื่องจิตอาสาเพราะว่าพลังของจิตอาสาเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยนอกจากเป็นพลังเพื่อทำให้ประโยชน์แก่คนอื่นแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตัวเองด้วยเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยนะแล้วก็ในที่ผมไปดูงานเนี่ยคนที่เป็นจิตอาสาดีที่สุดคือคนแก่นั่นแหละนะก็มาช่วยคนที่ระยะสุดท้ายชีวิตไอ้ตัวคนแก่เนี่ยก็จะทะมัดทะแมงถ้ายังแข็งแรงนะครับก็จะช่วยทำอะไรต่ออะไรได้เยอะมากแต่ต้องฝึกนะครับผมก็กราบเรียนว่าการที่เรามาชุมนุมวันนี้นะแล้วก็ได้เรียนรู้กันนั้นเนี่ยน่าจะได้นำไปสู่การที่ได้ช่วยกันทำงานต่อนะพูดง่ายๆนะครับที่จะคิดกันว่าที่เรามาเรียนรู้เรื่องพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมไทยเนี่ยเราจะสร้างความเข้มแข็งของระบบจิตอาสาเนี่ยให้ยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยได้ยังไงนะครับผมก็ตั้งเป็นคำถามไว้แล้วก็เรามีมูลนิธินี่ใช่ไหมฮะทางมูลนิธิก็น่าจะทำได้คุณหญิงชฎาตอนนี้ก็ลงไปเต็มตัวเลยกับกาชาดนี่คือจิตอาสาใหญ่ที่สุดในบ้านเมืองนะครับก็น่าจะได้หาวิธีที่จะทำให้ระบบจิตอาสาของสังคมไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทางคณะผู้จัดนะครับที่เชิญผมมาแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้เยอะนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเออจริงๆก็เรามีเรื่องจะทำได้อีกเยอะนะครับที่จะทำให้เกิดประโยชน์ความเข้มแข็งต่อสังคมไทยนะครับก็นี่คือreflection ของผมนะครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์สำหรับความเห็นด้วยค่ะ